านสภาที่เคารพดิฉันอมรัตน์โชคประมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะจากนครปฐมท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอลุกขึ้นมานะคะอภิปรายสนับสนุนพระราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉินที่เสนอโดยสส.รังสิมันโรมและคณะสส.พรรคก้าวไกลค่ะเพื่อให้ใช้ประกาศพรบ.นี้แทนที่พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับปี2548ที่ประกาศใช้มานานแล้วถึง17ปีและมีปัญหาทั้งในด้านสถานะทั้งในเรื่องเนื้อหาและกระบวนการการบังคับใช้มีปัญหาในด้านสถานะเพราะอะไรคะเพราะว่าพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินปี48คือพระราชกำหนดที่ไม่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรสามารถออกโดยครม.และนายกรัฐมนตรีได้เลยนะคะจึงไม่ถูกต้องตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจในระบอบประชาธิปไตยไม่ถูกต้องมีปัญหาในแง่เนื้อหายังไงครับท่านประธานพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินปี48ให้สามารถกักตัวนะคะผู้ต้องสงสัยได้ถึง30วันในสถานที่ใดก็ได้เป็นสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ราชการก็ได้นะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่จะได้รับความการยกเว้นความผิดทางแพ่งทางอาญาแม้กระทั่งทางวินัยเจ้าหน้าที่ได้รับการยกเว้นนะคะไม่ต้องรับผิดชอบหากทำผิดอีกทั้งนะคะแม้แต่การที่ประชาชนเมื่อได้รับการคุกคามข่มขู่จะไปพึ่งศาลปกครองก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัดสิทธิ์ในการที่จะไปยื่นฟ้องศาลปกครองท่านประธานคะมีแต่คนที่ไม่มีเกียรติยศไม่ได้สนใจการดำรงอยู่อย่างสง่างามเท่านั้นที่จะนำพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินปี48ที่มีเจตนารมณ์ใช้ในสถานการณ์ปราบการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนใต้นำมาใช้กับสถานการณ์โรคระบาดมีแต่รัฐบาลนี้เท่านั้นที่โหนเชื้อโรคเพื่อต่ออายุของตัวเองให้อยู่ต่อไปที่ผ่านมาโหนมาแล้วทุกๆสายพันธุ์ของโควิดค่ะท่านประธานคะไม่ว่าจะมีเสียงจากสังคมยืนยันว่ามีกฎหมายปกติที่สามารถจะใช้ในสถานการณ์โรคระบาดโควิดได้2ฉบับซึ่งเมื่อหยิบมาใช้แล้วจะใช้สามารถใช้ทดแทนพ.ร.ก.ฉุกเฉินปี48ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันนั่นคือพ.ร.บ.โรคติดต่อปี2558เอามาใช้ประกอบกับกฎหมายลักลอบคนเข้าเมืองก็สามารถมีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องมาจำกัดลุกล้ำคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชนเพื่อต่ออายุให้กับตัวเองการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินส่วนมากจะใช้ภาคใต้ต่อเนื่องมาแล้วนะคะท่านประธานถึง17ปีมาใช้ในเมืองหลวงมาใช้ที่พัทยาต่อมาอีก 4-5 ครั้งแต่ละครั้งเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดก็มีการยกเลิกประกาศใช้ทันทีครั้งที่ใช้เวลาน้อยที่สุดคือประกาศใช้เพียง1วันแล้วค่ำคืนนั้นก็ประกาศยกเลิกคือการใช้กับนปช.ในสถานการณ์ที่พัทยาค่ะการใช้ครั้งแรกในสมัยนายกสมัครสุนทรเวชคือใช้ในปี2551ครั้งที่กลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยเพื่อประชาชนปะทะกับนปช.อันนั้นใช้ประกาศใช้13วันแล้วก็ประกาศยกเลิกทันทีเนื่องจากว่าสถานการณ์รุนแรงและมีผู้เสียชีวิตไม่เคยมีรัฐบาลไหนลากยาวมาถึงขนาดนี้และท่านประธานคะเราประกาศใช้นะคะพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อปรับเอามาเป็นข้ออ้างในการปรับโรคระบาดตั้งแต่26มีนา2563ต่ออายุมาทั้งหมด16ครั้งแล้วนะคะจะครบ2ปีในเดือนหน้านี้แล้วค่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้เป็นการคุกคามสื่อมวลชนในการเสนอความจริงและเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐทำการคุกคามประชาชนโดยไม่ต้องรับผิดชอบเพราะมีกฎหมายป้องกันเอาไว้เป็นการใช้อย่างตามอำเภอใจแม้กระทั่งเด็กอายุเพียง12ปีเท่านั้นนะคะท่านประธานเด็กยากจนพ่อแม่มีลูก5คนตกปลาได้ 4-5 ตัวใส่ถุงเอาไปขี่จักรยานไปขายในม็อบก็ยังถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาแล้วค่ะท่านประธานคะในขณะที่โรงภาพยนตร์เปิดให้ชมในขณะที่ตลาดสดเปิดในขณะที่คนยืนเบียดกันบนรถไฟฟ้ามากมายห้างสรรพสินค้าจัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่กันแต่ตำรวจหลายท้องที่นะคะก็ยังมุ่งที่จะใช้คดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินในการจัดการกับคนผู้รักประชาธิปไตยที่ออกมาทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลตำรวจสน.ปทุมวันเมื่อวันที่10ธันวาคมณ
จ่ายคดีผิดพรกฉุกเฉินให้กับประชาชนที่มาทำกิจกรรมรำลึกถึงวันรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาที่หอศิลป์จับไป12คนแม้กระทั่งกิจกรรมเคาท์ดาวน์นะคะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อคืนวันที่31ธันวาคมก็ถูกจับไป25คนโดยตำรวจสน.ประชาชื่นแม้กระทั่งประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเดินทางนะคะไปที่สำนักงานสหประชาชาติไปที่ UN ค่ะเพื่อจะบอกว่าตัวเองถูกคุกคามจากรัฐนะคะถูกคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจะไปฟ้องโลกไปที่สหประชาชาติก็ยังโดนค่ะไม่วายโดนสน.นางเลิ้งตามไปจับอีกนะคะท่านประธานก็อย่างนี้ก็ไม่ว่าไม่มันเป็นข้อยืนยันพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าเอามาใช้เพื่อสถานการณ์ต่ออายุให้รัฐบาลอย่างไรบ้างนะคะดิฉันสนับสนุนพรก.พระราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับใหม่ที่เสนอโดยส.ส.รังสิมันโรมและส.ส.พรรคก้าวไกลเพราะอะไรคะเพราะว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันถูกต้องตามหลักการตรวจสอบถ่วงดุลคานอำนาจระหว่างนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารมีการเปลี่ยนเป็นให้ประกาศใช้ได้ครั้งละไม่เกิน3วันแทนที่ครั้งก่อนที่จะประกาศใช้ครั้งละ30วันเปลี่ยนเป็น3วันนะคะและเวลาที่จะต่ออายุจะต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรก่อนรวมทั้งการที่จะประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อนายกมีเหตุการณ์เร่งด่วนประกาศใช้ไปแล้วจะต้องนำมาให้สภาพิจารณาภายใน7วันหลังจากการประกาศใช้หากสภาไม่อนุมัติไม่ยินยอมไม่เห็นด้วยการประกาศใช้ก็มีอันจะต้องตกไปและจะต่ออายุอีกครั้งก็ไม่ได้ถ้าสภาไม่เห็นด้วยนะคะรวมทั้งการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะควบคุมตัวได้ไม่เกิน48ชั่วโมงแทนที่จะเป็น7วันและต่ออายุได้ถึง30วันเหมือนในพรก.ฉุกเฉินฉบับปี48ตรงนี้คือข้อแตกต่างนะคะรวมทั้งนะคะที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันรู้สึกว่ามันมีความเป็นประชาธิปไตยมันดีที่สุดก็คือพรบ.ฉบับนี้นะคะกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องชี้แจงกับสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลในการออกพรบ.ฉุกเฉินถึงต้องชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรถึงแผนในการแก้ไขนะคะสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งกระบวนการที่จะนำไปสู่การยุติการประกาศท่านประธานคะสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่สุดของประเทศไทยตอนนี้นะคะที่จะต้องทำทันทีคือการยุบสภาเพื่อพานายกเฮงซวยคนนี้ออกไปค่ะดิฉันเสนอให้นะคะยกเลิกพรก.ฉุกเฉินฉบับปี48และหันมาสนับสนุนพระราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉินที่พรรคก้าวไกลเสนอในวันนี้ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องร่วมสภาแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ฝักฝ่ายใดนะคะได้โปรดยกมือช่วยโหวตสนับสนุนพระราชบัญญัตินี้ของพรรคก้าวไกลเพื่อดำรงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะขอบคุณมากค่ะ